213ชิ้นนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจศุลกากรขาเท่ามันโจลี่ตรวจพบจากการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจดูสิ่งผิดปกติที่พบในยางล้อรถพบว่ามีสิ่งผิดปกติอยู่ภายในล้อทั้งหมด5เส้นอีกทั้งคนขับและผู้โดยสารต่างมีท่าทีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้นอย่างละเอียดหลังจากนำยางล้อรถทั้ง5เส้นออกมาตรวจสอบพบอุ้งตีนหมีซุกซ่อนอยู่ภายในโดยอุ้งตีนหมีบางชิ้นยังมีคราบเลือดใหม่ติดอยู่ด้วยจากภาพจะเห็นได้ว่าอุ้งตีนหมีที่มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่บ่งบอกได้ว่าการล่าหมีเพื่ออุ้งตีนของมันไม่ใช่จำกัดอยู่แค่หมีขนาดโตเต็มวัยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงลูกหมีอีกด้วยหากอุ้งตีนหมีเหล่านี้สามารถหลุดลอดเข้าไปจำหน่ายภายในประเทศจีนได้ก็จะมีมูลค่ากว่า2,800,000 หยวนหรือประมาณ14 ล้านบาทนักข่าวซินหวาของจีนรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจศุลกากรขาเข้ามันโจรี่ชายแดนเขตปกครองตนเองมองโกเลียได้จับกลุ่มชายชาวรัสเซียจำนวน2 รายในข้อหาลักลอบนำอุ้งตีนหมีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอุ้งตีนหมีกลายเป็นเมนูพิสดารยอดนิยมของประชาชนคนแดนมังกรบางกลุ่มเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่ามันมีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้จึงทำให้เกิดธุรกิจลักลอบนำเข้าอุ้งตีนหมีอย่างแพร่หลายซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำให้กับเจ้าของธุรกิจ